สวัสดีครับพี่น้องทุกคนวันนี้นะครับสันเชินรินนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับเจ้า Motorola นะครับ edge plus นะครับเพราะว่าทุกคนก็รู้ดีกันอยู่ว่าช่วงนี้นะครับมันมี l e aks and rumors ของเจ้า Flagship จาก Motorola เนี่ยมันเริ่มมากันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้คือสงครามสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยตอนนี้กำลังดุเดือดมากนะครับแล้วก็ตอนนี้แล้วภาพข้อมูลที่ผมได้มาตอนนี้นะครับก็เป็นข้อมูลล่าสุดเลย นะครับเป็น first look นะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่ข้อมูลแล้วก็รูปภาพไว้ตรงนี้ทั้งหมดเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากด pause แล้วก็กดดูได้อีกทีหนึง่งจากรูปนี้นะครับทุกคนก็จะสังเกตได้ว่ามันเป็น curve display นะครับเป็น waterfall display เลยก,ก,ก็ก็พูดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ refresh rate ก็จะเป็น90 h z refresh rate นะครับซึ่ง ไหลปืด้ดไหลปื้ดมากนะครับส่วนหน้าจอเนี่ยขนาดของหน้าจอก็จะเป็น6.67นิ้วซึ่งส่วนตัวเองของผมเองอะชอบมากเพราะว่าเป็นคนที่ชอบใช้มือถือใหญ่ๆห,หน่อยนะครับที่ใช้ล่าสุดก็คือเป็น6.9นิ้วเลยนะครับแต่6.67นิ้วก็ถือว่าอยู่ในขนาดที่กําลังดีดีกว่ากําลังจับถนัดมือและในส่วนของด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็น punch hole นะครับ selfie c a m ซึ่ง มันยังไม่ค่อยจะแม่นยำสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะต้องรอมาอัปเดตอีกทีหนึ่งแต่ที่ผมชอบส่วนตัวเองอีกแล้วนะครับก็คือรูหูฟัง3.5ยังมีมาให้อยู่นะครับทั้งที่เจ้าเสี่ยวมีเขาเริ่มจะถอดออกไปแล้วที่อยู่ในเจ้ามีมีเทนเนี่ยนะครับที่เพิ่งเปิดตัวมาเนี่ยนะครับแต่เราผมดีใจมากที่ Motorola เนี่ยยังเก็บเจ้า3.5ไว้อยู่หูฟังอนะนอกกนั้นทุกอย่างก็ยังปกติอยู่นะครับก็จะมี power คีย์ใช่ไหมครับแล้วก็มีตัว v o l ลุ่มร c k e er, เกนะครับแล้วก็เป็น USB Type C นะครับปกติส่วน Back Design นะครับตัวกล้องหลังเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกล้อง3ตัวนะครับพร้อมทั้ง LED Flash แล้วก็ Laser Autofocus นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาสังเกตรจริงๆเนี่ยเจ้าตัวเซตเมนเซนเซอร์กล้องหลักเนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่มากนะครับเราจะต้องมารอดูรุ้นเองอีกทีว่ามันคือตัวเซนเซอร์ตัวไหน เพราะว่าตัวเซ็นเซอร์กล้องหลักนะครับตัว Speculation เนี่ยเขาก็เดาๆกันอยู่ว่าจะเป็น108ล้านเมกะพิกเซลหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตัว Sony IMX 686ของตัว64ล้านเมกะพิกเซลหรือเปล่านะครับส่วนกล้องอีก2ตัวเนี่ยก็จะเป็น Ultra w i ไวแล้วก็ Telephoto แน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยคือที่มันทำแบบแอบแนวนิดนึงก็คือตัว Motorola ด้านหลังเนี่ยครับมันเป็น led ด้วยนะครับคือมันสามารถแบบมีแสงไฟออกมาแล้วก็เราน่าจะสามารถคัสตอมตัวแสงหรือสีของมันได้ด้วยส่วนสเปคของตัวเจ้า Motorola edge plus ตัวนี้นะครับก็คือแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นแฟลกชิพก็จะใส่ตัว snapdragon 865นะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของ ram เนี่ยก็จะใส่ก็ต้องมีให้เลือกทั้ง8แล้วก็12นะครับส่วนตัวความจุเนี่ยก็จะเป็น128 กับตัว256 GB นะครับก็ถือว่าสเปคดีทีเดียวและเปิดมาพร้อมกับตัว Android 10เลยนะครับส่วนในเรื่องของหน้าจอเนี่ยความละเอียดของหน้าจอก็จะตอนนี้ยังอยู่ที่แค่ Full HD นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็น f แฟล s ชิ p ตัวท็อปๆของแบรนด์อื่นๆเนี่ยเขาไปถึง Quad HD กันแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องรองมารอดูว่าพอเปิดตัวของราคาของเจ้า Motorola ตัวนี้มันจะเป็นยังไงนะครับจะเร้าใจหรือเปล่าอีก ส่วนที่ผมชอบก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเขาจะใส่มา5,000 mAh นะครับส่วนแล้วก็มาพร้อมกับ Fast Charging และมันจะเปิดตัวพร้อมกับตัวรุ่นน้องมันอีกคนหนึ่งสำหรับคนที่ชอบแนวพวก mid range แล้วก็ราคาประหยัดนะครับตัวนี้มันจะใส่ตัว snapdragon 765มานะครับส่วนเรื่องชื่อของมันเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่า Motorola One 20 2 0นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมารอดูว่าตัวนี้หน้าตามันจะเป็นยังไงส่วนในเรื่องของวันเปิดตัวเนี่ยนะครับคือจะต้องรอลุ้นในเรื่องของ outbreak นะครับที่อยู่บนโลกตอนนี้ที่กำลังเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะครับต้องรอดูว่าหลังจากที่ทุกอย่างมันสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นเนี่ยนะครับ Motorola เขาจะต้องออกมาประกาศส่วนผมเองถ้าเกิดว่ามีเรื่องที่จะอัปเดตเกี่ยวกับ Motorola ลลเนี่ยก็เดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตทุกคนนะครับวันนี้ก็สนใจกัสันเสิร์นนะครับก็ขอลาไปก่อนถ้าเกิดว่าชอบ นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ u u s s r r i e e นะครับแล้วเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากนะครับทักสวัสดีครับ